ตาไปที่พายุไต้ฝุ่นโคนี่นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของโลกใบนี้ในปีนี้เลยก็ว่าได้แรงมากจริงๆเราเห็นแล้วนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นประเทศแรกที่ไต้ฝุ่นลูกนี้เนี่ยพาดผ่านนั่นเองนะตอนนี้จากฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยก็จะลงทะเลจีนใต้จากนั้นก็จะไปขึ้นเวียดนามมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์กันก่อนนะครับเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10คนด้วยกันครับเนี่ยแหละคุณผู้ชมในภาพนี้จะเห็นเลยว่าลมแรงมากจริงๆนะครับไต้ฝุ่นโคนี่ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นมีความเร็วลมราว200ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับได้ว่าเป็นพายุลูกที่รุนแรงที่สุดในปีนี้พัดถล่มทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ก่อนที่มันจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความเร็วลมราว165ถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนทำให้ทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนเกือบ1ล้านคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็คือบริเวณตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกนั่นเองครับอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในหลายจังหวัดบนเกาะลูซอนเกาะใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศเนื่องจากน้ำในแม่น้ำเนี่ยท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายแล้วก็มีรายงานนะครับว่าบ้านเรือนในจังหวัดอัลเบบนเกาะลูซอนมากกว่า300หลังถูกก้อนหินแล้วก็ดินจากภูเขาเนี่ยนะครับถล่มลงมาจนบ้านเรือนเนี่ยจมอยู่ใต้ซากของหินเหล่านี้นะครับซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งถูกฝังทั้งเป็นอยู่ข้างใต้ด้วยนะครับล่าสุดนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้แล้วที่ฟิลิปปินส์นะครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อย10คนด้วยกันทั้งหมดอยู่ในเขตบีคอลบนเกาะลูซอนนั่นเองครับหลังจากพัดถล่มในฟิลิปปินส์แล้วนะครับไต้ฝุ่นโคนี่ก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเตรียมเข้าสู่ประเทศเวียดนามต่อไปรายงานเมื่อช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาพบว่าไต้ฝุ่นโคนี่อยู่ห่างจากหมู่เกาะฮองซาหรือว่าหมู่เกาะพาราเซลในประเทศในทะเลจีนใต้นะครับราว600กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่เวียดนามในช่วงเช้าวันพุธนี้โดยคาดว่าไต้ฝุ่นเนี่ยจะอยู่ห่างจากเมืองดานังเมืองท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามราว200กิโลเมตรด้วยความเร็วลม90ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้านหน่วยควบคุมและป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติของเวียดนามได้เรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโมลาเบก่อนหน้านี้แล้วก็เตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากไต้ฝุ่นโคนี่ลูกนี้ด้วยโดยพายุโมลาเบพัดถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนับได้ว่าเป็นลูกที่9แล้วนะครับที่ถล่มเวียดนามในปีนี้ทำให้มีชาวเวียดนามเสียชีวิตถึง23คนสูญหาย47คนแล้วก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายหลายพันหลังด้วยนะครับทางตอนกลางของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้เวียดนามรับมือกับพายุโคนี่นี้ให้ได้ครับค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ